เปิดจำนวนเงินที่ไทยเสียหายหลังสหรัฐระงับสิทธิพิเศษสินค้าสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่25ตุลาคมหรือฟื้นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ที่บังคับใช้แบบจำเพาะมานานหลายปีกับสินค้าของยูเครนเนื่องจากรัฐบาลยูเครนมีการปกป้องสิทธิแรงงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลโดยการฟื้นสิทธิ GSP ให้แก่ยูเครนเท่ากับคืนผลประโยชน์มูลค่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศยูเครนคือคิดเป็น1ใน3ของรายได้ที่หายไปจากการถูกระงับ GSP ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันในคำประกาศอีกฉบับที่ส่งถึงรองประธานาธิบดีไมค์เพนประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงการระงับสิทธิ์ GSP แก่สินค้าส่งออกบางประเภทจากไทยโดยอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยยังไม่สามารถยกระดับสิทธิ์แรงงานให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากลแต่ไม่ได้มีการระบุรายการสินค้าว่ามีอะไรบ้างแต่ระบุแต่เพียงว่าสินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าราวประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,300 ล้านบาททั้งนี้มาตรการที่จะใช้กับไทยจะมีผลบังคับใช้ภายใน6เดือนจะครอบคลุมสินค้าของไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษประมาณ1ใน3แต่ในส่วนของสินค้าอาหารทะเลทุกประเภทจะถูกระงับ GSP เนื่องจากปัญหาสิทธิและสวัสดิการแรงงานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนค่ะ